ก็สวัสดีทุกท่านที่ติดตามกูต้านะครับก็ขอบคุณมากๆที่มาติดตามนะครับตอนนี้มือใหม่นะครับก็อย่างที่บอกกลับมาประเทศไทยนั่นหมายถึงเคยไปอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาประเทศไทยอยากจะเรียนขับรถอยากจะได้ไปขับขี่นะครับตอนนี้ให้ฝึกซ้อมนะครับการหมุนการใช้พวงมาลัยการกะเบื้องต้นก่อนนะครับตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในรถนะครับเพราะเราสอนไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็ให้นักเรียนได้อยู่กับตัวเองนะครับโดยการควบคุมอยู่ห่างๆนะครับนี่ก็คือการขับรถซิกแซกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อหลบสิ่งกีดขวางต่างๆครับซึ่งทฤษฎีนี้ก็จะใช้ขับหลบได้ตามถนนหนทางต่างๆนะครับก็คือสามารถที่จะบังคับรถได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้ใครบังคับรถให้นะครับก่อนที่เราจะไปสู่ถนนใหญ่ถนนรองถนนชุมชนและในห้างสรรพสินค้าหรืออะไรต่างๆนานานะครับอาจจะผ่านจุดนี้ไปก่อนว่ามีความมั่นใจในการบังคับรถขนาดไหนนะครับจะได้บังคับพวงมาลัยช่วยหรือเปล่าในการออกถนนนะครับนี่ก็คือการฝึกนะครับถ้ามีการเลี้ยวไม่ได้ผู้เรียนจะมีการถอยหลังนะครับนั่นหมายถึงเขาคิดได้อะไรได้หมดเพราะว่าได้บอกวิธีการหมดแล้วนะครับที่เห็นอยู่นี่คือมีเป็นการทดสอบให้ความมั่นใจนะครับมากขึ้นเรื่อยๆจนทำได้อย่างดีที่สุดนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมสำหรับคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมก็วอนให้ทุกท่านนะครับคอมเมนต์กันแบบว่าเบาๆนะครับชิวๆอย่าไปบางคนก็คอมเมนต์ในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวชวนทะเลาะกันนะครับบางคนก็ลามกบ้างอะไรบ้างขออภัยด้วยนะครับสื่อที่ผมถ่ายออกมานั้นผมอยากให้เป็นพิธีทานในการเรียนรู้นะครับแต่ละคนดูแล้วจะได้มีกำลังใจมาเรียนนะครับเห็นนะครับก็อยู่ในการควบคุมตัวเองนะครับเราดูการใช้วงเลี้ยวในการเลี้ยวหลบซิกแซกต่างๆนะครับระยะก็ตั้งไว้พอดีกับการเลี้ยวนะครับมีแคบบ้างนิดนึงมีห่างบ้างแต่ว่าทุกช่องก็คือการเลี้ยวจะเลี้ยวได้แน่นอนครับถ้าเข้าใจพวงมาลัยนะครับอันนี้หมุนพวงมาลัยไม่ทันนะครับทำให้เปิดวงกว้างแต่เป็นไปได้ว่าเลี้ยวไม่ได้อาจจะมีความคิดที่ว่าต้องหยุดรถนะครับนี่คือมือใหม่หมุนพวงมาลัยมากขึ้นหมุนพวงมาลัยมากขึ้นนั่นแหละครับถูกต้องแล้วอันนี้ก็ถ้าเลี้ยวไม่ได้ก็เช่นเดิมก็คืนพวงมาลัยอันนี้ก็ให้เห็นว่าผมไม่ได้ขับเองนะครับก็คือนักเรียนมาเรียนนะครับมีการคิดมีการถอยมีการใส่โจทย์ว่าเลี้ยวไม่ได้ก็สามารถควบคุมการบังคับรถได้นะครับอาจจะมีการเลี้ยวไม่ได้นั่นคือโจทย์ที่เราอยากให้เขาแก้ให้เป็นนะครับมีการคืนพวงมาลัยได้มีการเข้าใจเรื่องของการเลี้ยววงเลี้ยวตัวเองนะครับมีการเอาตัวรอดได้ในขณะที่มันเลี้ยวไม่ได้นะครับนั่นหมายถึงเวลาเราจะไปออกถนนเราก็จะปลอดภัยไปด้วยนะครับเราจะนั่งแบบไม่เกร็งนะครับนั่นหมายถึงโจทย์ที่นักเรียนทำโอเคครับหยุดรถตรงนั้นก่อนถอยหลังตรงตามแนวที่เราเห็นจากลายซ้ายแล้วก็ขวาขับรถให้เป็นขนานแล้วก็ถอยหลังตรงในช่องข้างตัวรถซ้ายขวาเท่ากันอันนี้คือโจทย์ง่ายๆคือให้นักเรียนถอยหลังตรงนะครับตรงตามกลวยที่ตั้งอยู่ทุกกลวยนะครับนั่นคือการมองขนานให้เป็นข้างตัวรถนะครับนี่ก็คือวิธีการฝึกพวงมาลัยอีกเช่นหนึ่งวิธีหนึ่งนะครับใช้พวงมาลัยผิดข้างครับใช้ผิดข้างครับไม่ใช่หมุนขวากลับมาครับเยอะๆหมุนเยอะๆขวาเยอะๆขวาเยอะๆเห็นไหมครับว่ามันก็ไม่ง่ายเท่าไหร่มองขวาไว้ให้ตูดมันเข้าใกล้ๆแล้วก็คืนซ้ายด้วยแล้วก็ถอยไปเรื่อยๆครับถอยไปเรื่อยๆคืนซ้ายไปพอประมาณถอยไปเรื่อยๆคืนซ้ายไปพอประมาณถอยไปเรื่อยๆครับ
ขวาไว้เอ้ยซ้ายไว้ซ้ายไว้รถจะชนปืนซ้ายไว้เยอะๆรอดไปเนาะโอเคถูกต้องครับเรื่อยๆเรื่อยๆถูกแล้วคืนด้วยคืนด้วยคืนพวงมาลัยด้วยจะได้ยึดฝั่งขวาเป็นหลักครับจะได้ฝึกมองให้เป็นทีละฝั่งก่อนเว้นระยะให้มันปลอดภัยไว้แล้วก็ถอยยาวเลยครับมั่นใจตัวเองถอยยาวๆไปดูเส้นขาของตัวรถเราอย่าใกล้มากถ้าใกล้เดี๋ยวมันจะชนค่อยแก้ไขไปทีละนิดมีคำถามเกิดขึ้นในเพจมากมายนะครับว่านักเรียนที่มาเรียนมาจากไหนบ้างนะครับโอเคครับเดินหน้าตรงแล้วครับเดินหน้าตรงธรรมดาทั่วไปนะครับผมก็บอกเลยว่ามาจากทุกทิศทุกทางนะครับมั่งรถมาเรียนต่างอำเภอต่างๆต่างจังหวัดต่างๆมาเรื่อยๆก็มีนะครับแล้วก็นั่งรถเครื่องบินมานะครับโดยการจองข้ามปีก็มีนะครับก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามผมมีทั้งหลายประเทศเลยนะครับมีหลายประเทศมากนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะเอาข้อมูลให้ดูนะครับในวันถัดๆไปแล้วก็เลี้ยวนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆตามฟวยนั่นแหละครับนี่เป็นการฝึกความมั่นใจครับในการที่ว่าซิกแซกแล้วก็ตรงไปบ้างอะไรบ้างครับให้ผู้เรียนได้ไม่เก่งเกินไปนะครับกับโจทย์ที่ได้ทำนะครับได้ทำอย่างอื่นไปบ้างนะครับเอาวนรถซ้ายนะครับแล้วก็เลี้ยวกลับมาซิกแซกที่กลวยอันนี้ผู้เรียนก็จะอยู่ในรถแล้วก็ควบคุมรถด้วยตัวเองนะครับอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเวลาออกถนนใหญ่ไม่ต้องกลัวว่าจะหักพวงมาลัยไปใส่ใครหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราไม่ขับเร็วนะครับเราจะขับไปเรื่อยๆตามทักษะที่นักเรียนมีอยู่นะครับถ้าสอนในสนามอย่างเดียวนั้นก็จะได้เฉพาะในสนามนะครับความมั่นใจเวลาจะออกไปถนนต่างๆก็ไม่มีนะครับเยอะต้องสอนเป็นพื้นฐานเอาไว้ซิกแซกนะครับซิกแซกขับซิกแซกลักษณะของการฝึกนะครับแต่ละคนก็จะคล้ายๆกันนะครับส่วนใครที่อาการหนักมากๆเราก็จะฝึกให้มากๆแต่ใครที่ดีขึ้นไปตามลำดับเราก็จะฝึกไว้หลายๆท่าแต่ละวิธีการเรื่อยๆจนกว่าจะมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นดูอยู่นะครับใครที่ยังขับไม่เป็นก็ตัดสินใจมาเรียนเถอะครับเรื่องของการสอนจะเป็นเรื่องของครูที่จะทำให้เราสอนทำสอนให้เราขับเป็นแบบไหนเขาจะประเมินเองนะครับส่วนเราก็มีหน้าที่ตัดสินใจนะครับแล้วก็มาซิกแซกถัดไปนะครับซิกแซกถัดไปเบรกก่อนครับเบรกก่อนนั่นแหละมันต้องเบรกบ้างหมุนวงอะไรให้ไวขึ้นครับเพราะว่ามุมมันกว้างโอเควงมาลัยซ้ายค่อนข้างเยอะดีครับทำไมมันมีรอบนึงที่แบบดีมากเลยอ่ะมีรอบนึงที่แบบว่าดีอ่ะวงมาลัยฝึกไปต่อครับเดี๋ยวมันจะรู้เองมันจะค่อยๆรู้ไปหมุนมากๆขึ้นหาจังหวะที่มันใช่ฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจะยิ้มได้นะครับผู้เรียนตอนแรกๆมาเขากลัวเหมือนกันแหละครับว่าเขาจะขับไม่ได้หรืออะไรยังไงครับเยอะแยะความกลัวปัญหาเยอะมากมายนะครับเบรกก่อนหมุนขวาเยอะๆมากๆจนมันหมดเลยก็ว่าได้มันจะไปต่อได้ก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามที่คลิปถัดๆไปด้วยนะครับ